ในวงการของการประมูลกันนะครับการลงทุนเนี่ยค่อนข้างมหาศาลการจัดการหรือว่าการทำในเรื่องของทางด้านจีเนติกเนี่ยนะครับเป็นการลงทุนที่มหาศาลมากกรมประมงเรานะครับก็เลยได้ดำเนินการโครงการขึ้นมาโครงการนึงเราต้องการที่จะต่อยอดกุ้งที่นำเข้ามาแล้วนะครับให้ปรับปรุงเรื่องของพันธุกรรมเนี่ยนะครับให้เข้าอยู่สภาพแวดล้อมของประเทศไทยเรานะครับคัดเลือกนะครับสายพันธุ์ที่เข้ามาอยู่แล้วนะครับนะครับเอามาใช้วิธีทางด้านพันธุศาสตร์นะครับในการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์กุ้งขาวนะครับภายใต้โครงการสร้างประชากรพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวปลอดโรคและโตดีนะครับเพื่อการเพาะเลี้ยงในประเทศไทยและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมพูดนะครับก็คือว่าทั้ง2สายเนี่ยปัจจุบันนี้เราได้ในเรื่องของการคัดเลือกทั้ง2ลักษณะนะครับไม่ว่าจะเป็นโตดีและในเรื่องของการต้านทานโรคได้2รุ่นเลยนะครับตัวนี้นะครับ2รุ่นนะครับพร้อมกันในนะครับในเรื่องของสนิปเนี่ยเราพบสนิปที่สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตดีเนี่ย13ตำแหน่งนะครับแล้วก็พบสนิปที่เกี่ยวข้องกับการต้านทานโรค EMS Appen อีก13ตำแหน่งเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าตอนนี้เราเดินทางที่เราเดินทางมา2ปีเนี่ยนะครับมีความก้าวหน้าขึ้นมา เป็นลำดับนะครับเมื่อเราไปเทียบกับพันธุ์ของเอกชนนะครับปรากฏว่าการเจริญโตนะครับดูจำนวนตัวก็ได้ครับจำนวนตัวเนี่ยก็ถือว่าไม่แตกต่างกันนะครับผลวิเคราะห์ทางสถิตินะครับก็อยู่ที่ เลี้ยง61วันก็อยู่ที่61ตัวโลนะครับกุ้งของสายโตดีนะครับของเอกชนก็อยู่ที่59ตัวโลก็ถือว่าถ้าวิเคราะห์ทางสถิติแล้วไม่มีความแตกต่างกันนะครับในเรื่องของออนฟาร์มหรือว่าในบ่อเกษตรกรที่เราไปทดสอบก็ปรากฏว่าถ้าดูในส่วนของจำนวน เลี้ยงที่65วันนะครับจำนวนตัวต่อกิโลก็ไม่แตกต่างกันเช่นเดียวกันนะครับกุ้งที่เราประมูลอยู่ที่53ตัวต่อกิโลของเอกชนอยู่ที่50ตัวต่อกิโลนะครับในถังไฟเบอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับในถังไฟเบอร์เนี่ยเราทดสอบ4ประชากรด้วยซ้ำไปนะครับเราก็พบว่ากุ้งสายที่เราทำการคัดเลือกนะครับเลี้ยงที่90วันเนื่องจากที่ต้องเลี้ยงนานเพราะว่าในถังไฟเบอร์เนี่ยจะโตช้านะครับกุ้งค่อนข้างโตช้าก็ปรากฏว่าจะได้กุ้งอยู่ที่72ตัวโลนะครับของเอกชนก็74ตัวโลนะครับแล้วก็70กว่าตัวโลก็ถือว่าไม่แตกต่างกันเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่ามีการเติบโตที่ดีนะครับปัจจุบันนี้นะครับเราได้นำกุ้งพันธุ์สี่ชนนี้นะครับกระจายพันธุ์ให้กับหน่วยงานของกองวิจัยและพัฒนาการพ่อเลี้ยงสัตว์ชายฝั่งนะครับนำไปทดสอบการเลี้ยงในสถานที่ต่างๆในการเลี้ยงกุ้งสายพันธุ์สี่ชนปรับปรุงพันธุ์นี้นะครับ เป็นเวลานะครับ90วันนะครับ90วันนะครับอัตราปล่อยอยู่ที่100ตัวต่อตารางเมตรนะครับได้กุ้งน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่20กรัมหรือพูดง่ายก็คือ50ตัวโลนะครับ50ตัวโลนะครับอัตรารอดอยู่ที่ 75% นะครับผลผลิตนะครับในพื้นที่บ่อขนาด3ไร่ครึ่งนะครับได้ผลผลิตประมาณ5ตันนะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่สามารถที่จะนำมายืนยันทำมาสนับสนุนในการตั้งชื่อพันธุ์ตัวนี้ได้นะครับในอนาคตนะครับหลังจากโครงการนี้สำเร็จนะครับกุ้งสายพันธุ์นี้ก็จะทำเป็นกุ้งเป็นสายพันธุ์หลักของกรมประมงนะครับแล้วก็เพื่อที่จะผลิตพันธุ์หลักตัวนี้กระจายเป็นพันธุ์ขยายให้กับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งทั่วประเทศนะครับ